กดติดงนั่งหน้าเดิมๆกระโดดติดงค่ำแล้วกดไปดีกว่าลอดลงไปเอาผ่าปากพี่น้องอันนี้เว็บจีนห่อที่3นะอุ๊ยห่อที่3ละอุ๊ยแห้งจนละพ่อสิลุกอุ๊ยหาอะไรอุ๊ยแห้งเกินกลับมาบ้านพ่อใหญ่มากองไว้ทั้งเตียง3ห่อไปแบกอยู่ประมาณมาห่อนึงเดี๋ยวเจ้านายเขาสิโทรขึ้นมาให้เปิดบ้านให้อีกหนึ่งลังซื้ออีหยังแน่คุณนายจังซื้ออีหยังแน่ฮู้ยได้ใส่แล้วพี่เอื้อมกูจะไปจัดการกับจักรยานกับให้มันเสร็จพี่ใส่ข้างบนนั้นเก่าแล้วพี่น้องสิเอาไปกอกทึ่งๆแล้วก็ใส่กระจกชิ้นสุดท้ายแล้วสำหรับจักรยานคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่ซื้ออีกแล้วมันแมนไหมเดี๋ยวเราต้องตามไปดูนะมาแม่น้อยก่อยังไงผู้ใดถ้าผู้ใดติดตามคลิปจักรยานแม่น้อยแม่น้อยเอาไปเกาะแล้วก็จากแฮนจักรยานยืนไปข้างหน้าบ่แล้วก็เอาตะกร้าห้อยข้างหน้าเนาะแต่ก่อนนี่ตะกร้าแม่น้อยบ่มีหงเกาะบ่เวลาเกาะก็สิหันหน้าใส่ตัวเองแฟนค่ะบอกว่ามันสิล่มแล้วมันสิเจ็บมันสิอัดเจ้าของก็เลยมานอนคือกูแจ้งกันหน่าว่าเปิดเลาะเล่นอยู่ในอินเทอร์เน็ตก็เลยไปเจอว่าอ๋อมีตัวต่อก็เลยซื้อมาแล้วตัวนึงก็เลยได้ไปเกาะตะกร้าข้างหน้ารวดแล้วบ้านนี้ซื้อมีอีกตัวนึงสิเกาะจากอันนั้นในตะกร้ารถน่ะสิเกาะไปจังซี่บ่ล่ะแล้วตะกร้ารถก็สิเสียบทั้งนี้บ้านนี้แฮ่นรถอยู่จังซี่บ่ก็สิตั้งขึ้นจังซี่บ้านนี้เสียกระจกเสียงทึ่งตอนแรกเมื่อวานนี้ลองกระจกแล้วมันโอเคอยู่แต่มันยังบ่จับปานใดก็สิเอาขึ้นมาตั้งทั้งทึ่งแล้วก็สิเอาขาตั้งกล้องขึ้นแบบเกาะตัวนี้มันจะได้เห็นภาพมุมสูงและมุมกว้างตัวนี้มันแงนขึ้นก็เห็นแต่ฟ้าเอาลงก็เห็นแต่ดินโมเสมอมันต่ำโพดอธิบายบ่เห็นภาพมืออื่นไปเจอกันอยู่หน้าจักรยานดีกว่าอันนี้อย่างนี้โอ้แนวปัดคิ้วเพราะว่าสีคิ้วมันตายแล้วมันขึ้นบัดตายอ่ะมึงเลือกแบบนี้เอากรรไกรมาตัดโค้งเลือกแบบนี้นี่แหละจะได้เสียบดาบตะโคงเองอันนี้เป็นแป้งปัดคิ้วสีน้ำตาลเข้มเวลาเอาผ้าแป้งแล้วบานคิ้วเพราะมันสีตายแล้วเนาะเสียมาตูดตูดเพราะมันเห็นว่าเออมันบลอกเกินไปเพราะว่าสีคิ้วมันอุบาทมากตอนนี้มันต่างแล้วเฮ็ดกับคุณนันคุณนี่จะเก็บไว้ใส่ลูกมันล่องมือข้างงามได้ล่ะสายแก้พี่น้องเบิ่งแน่มันเป็นจังไรมันสิเป็นแป้งปัดปัดนี่เป็นคล้ายๆมาสคาร่าค่ะกะจึกจึกจึกอย่างสีน้ำเวลาทาแป้งแล้วสุดสมือนี่บริเขียนบริยังโอ้ยสีมันเบิ่งบ่ได้เลยเอามาปัดในจักน้อยจัดไปสิความงามน่ะเมื่อก่อนไม่เคยสรรหาหรอกมาดูอันนี้ก่อนละกันดูกองกองเป็นยังคือผู้ซื้ออยู่นี่ก็บ่มีเวลาไปซื้อนะคะบ่มีเวลาไปห่างเลยค่ะถึงมีเวลาเสาร์อาทิตย์ก็อยากนอนซื้อมาใส่อะไรมาซื้อมาใส่ของใส่ตู้เย็นนี่แหละเวลาอาหารมาต้องมองแกงของนิดๆหน่อยๆนู่นนี่นี่ที่สำคัญคือที่ซื้อตัวนี้คือมันใส่ไมโครเวฟได้นะคะว่ามันพลาสติกแบบธรรมดาได้เอาเข้าไมโครเวฟได้เท่าไหร่คะเซตนี้เซตนี้49ค่ะเซตนี้49โครนก็เลยเอา2เซตไม่ใช่สิเปิดใหม่ก่อนสิซื้อเยอะสมองนั้นซื้อหลายกับสมองฝันเฟื่องแล้วพี่น้องเอ้ยมันชี้มั้ยไม่ใช่อันนี้เซตละ3อันนี้เซต49อันนี้39อันนี้น่ะอันนี้39ซื้อมาเวลากับเข่าเหลือนู่นนี่นั่นมันจะมีแต่กองขนาดเดียวอยู่บ้านบ่เลยอย่างนึงเดี๋ยวตู้เย็นก็มาค่ะเดี๋ยวตู้เย็นก็มาก็จะได้เก็บกับเข่ามาจากห้างอันนี้มันหน่อยมันหลายอย่างสิเฮาก็สิได้เก็บบ่แม่นแต่กับเข่ามาจากห้างดอกค่ะของไม่หน่อยแน่หยังแน่สิของพ่อใหญ่แน่สําคัญคือมันเข่าไมโครเวฟได้ค่ะมันมีข้างหลังนะคะเข้าไมโครเวฟได้เอาไมโครเวฟได้ใส่เครื่องล้างจานได้ค่ะ
ความร้อนตั้งแต่20องศาถึง100องศาใส่เครื่องล้างจานได้ค่ะจุดประสงค์ในการซื้อก็มีจุดประสงค์ในการใส่ผู้ใส่บ่ปากรอถาดากระจมหลังจากนั้นก็ใส่แบบเงียบๆกูเห็นแรกๆกูด่าคนกูบ่เห็นหม่องว่างพอเฮาว่างเขาเรียบร้อยแล้วก็ใช้แบบเงียบๆตอนยังไม่ได้ใส่เห็นของก็แหกปากแบบควรอารมณ์แบบว่ารีวิวไปนำเน้นทากลงคุณไปนำมันมีคลิปไม่น้อยศูนย์ใส่ตอนแล้วก็เข่ามาให้เยอะเดี๋ยวพี่น้องก็จะได้เห็นหรอกก็บรู้ว่าคลิปใดเสียออกก่อนคลิปใดหรอกเด้อค่อยๆเบิ่งไปอันนี้นะ เป็นกล้องแบบฝั่งนึงเป็นกับเขาฝั่งนึงเป็นมันฝรั่งเสียทั้งเทียอันนี้เป็นของกินอันนี้สวัสดิ์ให้เพิ่นเวลามาแต่ห่านก็จะได้กลึบจุดประสงค์น่ะสิไปซื้อกล่องแบบเคยใส่อยู่บ้านน่ะกล่องพลาสติกธรรมดาอยู่ค่ะยังบ่ได้ไปยังบ่ได้ไปแล้วเบิ่งในเว็บจีนแล้วมันบ่มีค่ะคันมันมีมันน่ะก็สั่งแล้วมันบ่มีที่มันดีที่สุดคือมันเข้าไมโครเวฟได้ค่ะมันเป็นพลาสติกพี่ๆนะคะล้างถ้วยล้างจานแล้วก็เอาใส่เครื่องล้างจานได้นั่นคือมันดีอ่ะคือมันดีเงินเฮาผู้ใส่เยอะคุณและสุดท้ายสิ่งที่สันอยากได้แฮงจุดประสงค์ของสันน่ะเหรออยากได้อันนี้อ่ะมันบอกว่าเก็บไฟได้ใส่ได้ถึง6ชั่วโมงใช้ได้ถึง6ชั่วโมงนะพี่น้องจะชาร์จเลยมืออื่นจะจัดเลยกูร้อนแฮงห่อนพี่น้องพัดลมในห่านดูบ่มีแต่เปิดพัดลมแล้วมันก็เป็นโปรเซียกับอาหารมันแห้งมันขัวเก็บไปก้นอันนี้รหัสเวลาซื้อรอบหน้ามันมีรหัสลดราคามันขัวค่ะมันขัวเบิ่งคอยสิเบิ่งจังไหนสายชาร์จอย่างซื้อมาหน่อยมานี่แท้แบบสิไปซาดมันหน่อยนะคะหาก่อนมีตาหามีลูกตาไม่อีแล้วบ้านี้อยู่ไสล่ะโอเคชาร์จก่อนท่านผู้ชมอย่าว่าแต่ชาร์จถอดเปิดกับเปิดว่าเป็นมุงไหนมุงเปิดโอ้มันมีไฟมาเนี่ยเลยไอ้เบิ้งสปีดสเปิดมึงอยู่ไสบ้านเวลาเย็นเฮ็ดกับข้าวเวลาเย็นทอดเย็นผัดมาโลดบ้านนี้เฮ็ดซูชิยามเช้าขนาดเฮ็ดซูชิตอน 3:00 น.ยางตายออกว่ามันอู้มันเฮ็ดขนาดยังได้น้อยเออมึงยังโง่ปานนั้นมึงยังโง่เป็นยังว่ามันสิหลวมอยู่กําลังสิจมโอ้มันจอมเข่ามันกลางออกได้เออแต่ว่าหม่องเปิดปุ่มแห้งปุ่มควยมันอยู่ซ้ายโอ้ย1 2เศร้าโมดหน่อยบ่ต้องสั่นรีวิวตัวนี้ก็ได้ค่ะเย็นค่ะเห็นผมฉันปิวไหมคะผมฉันปิวนะขนาดยังไม่ได้ซัดแบตแล้วนี่ผมฉันสั่นละลิกอยู่นะสั่นมึงกว่าเด้อพาวเวอร์พาวเวอร์ก็อยู่ปุ่มไม่น้อยกดน่ะถือกแล้ววินเอาเลทพัดลมพัดออกถือกตะล่องเฮ็ดถือกตะล่องแล้วอันนี้นะ160แบตเตอรี่น่ะคันเฮาชาร์จเทื่อนึงเฮาสิได้ใส่ทั้งมื้อนั่น6ชั่วโมงมันก็เย็นได้อยู่ได้พี่น้องมันก็ก็ซอยได้อยู่หาว่าใส่มันมืออื่นอยู่เลยมึงเซ็ตซุ่มอยู่ในหมองเห็นงานยามุ่นวายท้ายทะเลไอแอมโดนแคร์ไอแอมแกะออกเลยดีไหมนี่หรือมันไม่เกี่ยวไม่มีผลต่อการใช้งานพัดลมมันออกนี่พัดลมมันออกอย่างนี้พัดลมมันโอ้จะซีรีส์วิวจังเลยนี่พัดลมมันออกข้างนี้ข้างหูนี่มองนี้เนี่ยมองหูมองนี้นะ
มองรอบข้อเส้นเสื้อแล้วคุณอ่ะคุณอ่ะมันล่มอยู่เด้อมันปัดอยู่เด้ออันนั้นพระได้เสียบแบกน่ะปิวอยู่เด้อปิวอยู่เด้อเสียบแบกก่อนสรุปแล้วที่เสียเงินน่ะใช้ได้หมดแหละเสียเงินแล้วน่ะแต่อันนี้น่ะมันจำเป็นต้องแก่ไหมวะมันไม่เกี่ยวนะเนาะที่แน่ๆน่ะมันก็ปึกน้อยๆมันก็ต้องหันทางมีลมสิขึ้นเออนี่มันก็ต้องหันทางมีลมขึ้นมึงเอ้ยมืออื่นกูจะเลิศเลิศเปิดซื้อน้องเท้าก็เลิศก็เขาถุงเท้าสิเลิศกว่าเขาอีกมืออื่นอันนี้ก็สิเลิศบันเนียนคุณชายน่ายก็สิอยากได้น้ำด้วยมั้ยถ้าเธออยากได้เธอไปจ่ายเงินมาเดี๋ยวฉันจะสั่งให้แต่เธอต้องใจเย็นๆนะเพราะมาจากเมืองจีนเธอจะมาถามบ่อยเหมือนไอ้หนุ่มพิซซ่าไม่ได้เลยนั่นน่ะซ่องกระตาเฮาคู่มือเฮาก็สิเป็นอย่างนะแบตเตอรี่เฮามีอยู่เฮาก็ตรวจมันมีแล้วชาร์จต่อกันมีอีลิงคึงขังเป็นโลดเอ้าแล้วสิก็เลยสิสดตายกวนชาร์จไปทั้งคืนนี่แหละบอสมึงจัดมันชาร์จไปเลยใดเวลาชาร์จแล้วเป็นสีใดโอ้ชาร์จแล้วมันจะเป็นสีแดงเห็นอยู่เวลาเต็มมันก็จะเป็นสีฟ้าเนาะพ่อไปแล้วเลิศนอนอยู่นี่นะเมื่อคืนมื้อเช้าเอาไปแม่มนอนอยู่นี่มึงอะชาร์จไปห่วยนั่นมันคือความสุขเด้อพี่น้องความสุขที่ซื้อมาแล้วบ่ได้บ่แม่นว่าไรประโยชน์ได้เฮ็ดงานยืนทนนอนนี่หอมยังกระดักกระดอมีเงินซื้อใส่อยู่มันก็บ่แม่นของแพงแห้งกระดักกระดอพอสิซื้อใส่บ่ได้บ่รักพี่น้องเอาไปล้างก่อนจังสิใส่ซุนผู้จอบบ้อนอันนี้ฉันจะใส่ในกระเป๋าอันนี้กระเป๋าโดนละม่อนก็ว่าได้ได้ใส่สิแตกเลยทั้งถุงเท้าหาคุณชายเป็นอยากใส่น้ำเดี๋ยวเอาไปร่วมเฮ็ดจักรยานหรืออื่นพร้อมจะร่วมไปซักผ้าโอ้เอาผ้าตากแล้วคือได้ยินเสียงกิ่งเคี้ยงกองเกงแบบไปแล้วค่ะเป็นไหนก็มารีวิวให้เบิ่งบ่ได้อวดลำบุดด้วยเด้อจ้าทุกวันนี้น่ะใช้ชีวิตแบบหาความสุขให้ตัวเองบ้างอะไรสะดวกสบายเจ้าของก็เฮ็ดไปค่ะสั่งทางอินเทอร์เน็ตก็บ่แม่นของแพงสั่งทางอินเทอร์เน็ตน่ะถือก็ซื้อในห้างลังสิ่งลังอย่างอยู่ที่ว่าเขาต้องฉลาดเขาต้องอ่านเป็นแม่น้อยน่ะโง่แล้วถึงฉลาดจำได้บ่สมัยนู้นหลายปีดีดัก 5-6 ปีที่ผ่านมาหรือ7ปีที่ผ่านมาพากันสั่งของเวฟจีนอุตส่าห์นัดกันไม่ซื้อแต่ของกูมาน่ะให้กูฝากไว้บ้านคนเด้อผัวกูสิได้จักหมอจักทัพพี่จักมีดเพิ่นว่าอ่านบ่แตกบทสลาดมันโง่ก่อนแล้วมันยังสิสลาดมันมาแล้วของเล่นเด็กน้อยไว้หากินมึงเอ้ยบ่ะผู้ใดอยู่เริ่มข่อยสิฮู้ดอกว่าคิดมันเปลี่ยนจังไดเออมันโง่อีหลีเด็กสมัยนั้นพากันหัวกันว่าซั่นพากันเสียเงินแม่ปู่ก็ซื้อของให้ลูกเห็นเป็นรูปอันสติกเกอร์นึกว่าอันสเก็ตบอร์ดซื้อมาแล้วบาดสติกเกอร์ค่ะสเก็ตบอร์ดอยู่ไสพากันหัวนั่งหัวพากันโง่ก่อนสลาดกันยังวะซุมื้อนี้บอกก็บ่ได้เป็นเซียนแต่ว่าก็พยายามนะคะพยายามเบิ่งเอาเนาะเอาล่ะค่ะไปเอาผ่าตาก่อนนะคะด้วยรักจากใจจ้ารักนะจุ๊บๆ